สวัสดีครับสิ้นสุดไปแล้วนะครับสำหรับฟุตซอลไทยลีก2022การท่าเรือ ASM กลับมาคว้าแชมป์ได้แล้วก็ได้สิทธิ์ไปเตะสโมสรเอเชียนะครับส่วนห้องเย็นท่าข้ามที่คว้ารองแชมป์ลีกก็ไปแก้ตัวนะครับในศึกสโมสรชิงแชมป์อาเซียนอีกครั้งนะครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นอีกหลายคนแล้วก็อีกหลายสโมสรนะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งฟุตซอลคอร์เนอร์ครับวันนี้เราจะพาแฟนฟุตซอลไทยไปดูทีมออฟเดอะเยียร์ของศึกฟุตซอลไทยลีก2022นะครับก่อนไปชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับภาพผู้เล่นทีมออฟเดอะเยียร์ประจำศึกฟุตซอลไทยลีก2022นะครับซึ่งเป็นฟุตซอลลีกสูงสุดของเมืองไทยเนี่ยเราไปดูกันเลยครับว่ามีใครบ้างเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับณัฐพลยิมะเรศนะครับจากการท่าเรือ ASM ครับซึ่งต้องบอกว่าในด่านจอมหนึบจากแดนใต้ยึดมือหนึ่งลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนียวหนึบเซฟกระจายครับมีจุดเด่นที่การยึดตำแหน่งที่ดีอ่านเกมขาดและออกบอลแม่นยำครับช่วยให้สิงห์คลองเตยเนี่ยเสียประตูน้อยที่สุดนะครับในลีกเสียไปเพียง43ประตูนะครับพร้อมกับมีชื่อบนสกอร์บอร์ดไป1ลูกนะจนคว้าตำแหน่งผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะครับของลีกในปีนี้ไปครองแบบไร้ข้อสงสัยครับสำหรับผู้เล่นคนถัดมานะครับก็คือตำแหน่งตัวรับครับอิทธิชาประพาพันธ์นะครับจากการท่าเรือ ASM เช่นเดียวกันครับปี2022นะครับถือเป็นปีทองของพีทนะครับอิทธิชาประพาพันธ์เพราะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสม่ำเสมอกับต้นสังกัดนะครับเป็นก้าวขึ้นติดทีมชาติไทยและเป็นคีย์แมนสำคัญในเกมรับที่ช่วยให้ทีมเสียประตูได้น้อยที่สุดในลีกนะครับนอกจากนี้นะครับยังสอดประสานกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรู้ใจเล่นเกมรุกได้ดุดันมีทีเด็ดจากลูกยิงไกลนะครับซึ่งเจ้าตัวก็กดไปถึง10ประตูแล้วก็อีก8แอสซิสต์นะครับพาทีมเถลิงแชมป์ลีกไปครองพร้อมคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของศึกฟุตซอลไทยลีก2022ไปครองได้อีกรางวัล นะครับตำแหน่งถัดมาก็คือตัวริมเส้นตำแหน่งนี้ต้องยกให้กับอธิพงษ์มุ่นพลายนะครับจากห้องเย็นท่าข้ามครับตัวรุกสายแว้นของทัพตัวเล็กเทพพระชัยนะครับทำผลงานสุดจี๊ดจ้านะครับจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เจ้าตัวมีทั้งความเร็วนะครับบวกกับสเต็ปเท้าที่ยอดเยี่ยมนะครับหาตัวจับยากปั่นปวนแนวรับคู่แข่งจนหัวหมุนเลยครับนอกจากนี้ยังเล่นเกมรุกได้แบบดุดันครับจบสกอร์ได้เฉียบคมซัดไป15ประตูในฤดูกาลนี้นะครับแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยทีมจะเข้าป้ายในตำแหน่งรองแชมป์2สมัยติดก็ตามนะครับแต่ด้วยผลงานที่ดีมากๆนะครับก็เพียงพอที่จะทำให้อธิพงษ์มุ่นพลายนะครับติดทีมยอดเยี่ยมในปีนี้แบบไร้ข้อกังขาเช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งตำแหน่งตัวริมเส้นนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยกให้กับพีรพลสัตย์ซื่อนะครับจาก Bangkok BTS FC นะครับดาวเตะจอมเทคนิครีกีทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับกับต้นสังกัดด้วยสเต็ปเท้าอันรวดเร็วนะครับไปกับบอลแบบติดเท้าเข้าขารู้ใจกับเพื่อนร่วมทีมแม้จะไม่มีบอลนะครับก็เคลื่อนที่รับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำให้ทีมได้เปรียบแล้วก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาในเวลาจบสกอร์นะครับซึ่งการจบสกอร์ของเขาเนี่ยก็จบได้อย่างเฉียบขาดนะครับเป็นคีย์แมนสำคัญสร้างเกมรุกให้ทัพโตเล็กอัศวินเมืองหลวงนะครับช่วยให้ทีมจบอันดับที่6นะครับโดยมีผลงานส่วนตัวเนี่ยยิงไปถึง23ประตูกับอีก10แอสซิสต์นะครับเป็นรองดาวสัลโวของลีกและเป็นท็อปสกอร์ดาวยิงคนไทยด้วยนะครับฟอร์มแบบนี้ต้องเข้าตาเซซ่ากุนซือทีมชาติไทยบ้างละครับปิดท้ายที่ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับหรือว่าหน้าเป้าเป็นฟาบริซิโอจากธรรมศาสตร์สแตเลียนนะครับดาวยิงจากแดนกาแฟครับระเบิดฟอร์มเก่งของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนะครับในปีนี้เป็นเดอะแบ็กสำคัญของธรรมศาสตร์สแตเลียนคอยปั้นเกมรุกนะครับแล้วก็เก็บบอลคลองบอลได้อย่างเดียวแน่นเทคนิคฟุตซอลเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับปั่นป่วนแนวรับกดดันคู่แข่งนะครับแล้วก็ช่วยเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ในจังหวะเกมสวนกลับก็ช่วยทีมได้อย่างเยอะเลยนะครับวิ่งขึ้นลงแบบไม่มีหมดนะครับบวกกับจังหวะจบสกอร์ที่เฉียบคมนะครับซัดไปถึง30ประตูนะครับจาก24เกมช่วยต้นสังกัดนะครับจบอันดับที่6แล้วก็คว้าตำแหน่งดาวซันโบของฟุตซอลไทยลีก2022ไปครองแบบไร้คู่แข่งนะครับ
เพื่อนๆนะครับหากชอบเรื่องราวฟุตซอลก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางของเพจช้างศึกในทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามเนื้อหาวิดีโอใหม่ๆนะครับของช่องช้างศึกได้นะครับสำหรับวันนี้ฟุตซอลคอร์เนอร์ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ